ไปต่อกันที่ลูกชอลูกชอเป็นหนึ่งคนที่ยูไนเต็ดจะขาดไม่ได้ในตอนนี้ครึ่งแรกกับครึ่งหลังเราเห็นแล้วชัดเจนว่าอเล็กเตเลสแทนลูกชอไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือจะเป็นเกมรุกก็ตามวันนี้ประตูที่โรม่ายิงประตูที่3เตเลสกะจังหวะบอลพลาดนี่คือจุดหนึ่งที่มันเป็นความผิดพลาดขออนุญาตนะแฟนเตเลสเจดัมก็เป็นคนที่ชอบเขานะแต่ผิดก็ว่าไปผิดพลาดก็ว่าไปพลาดนะจังหวะกะจังหวะบอลแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับนักฟุตบอลอาชีพระดับนี้เลยอ่ะมันควรจะต้องกะจังหวะบอลดีกว่านี้เออแล้วยิงไอ้เจ้าหนูไอ้วาสเลฟกี้อะไรนี้ก็เป็นดาวรุ่งลงมายิงฉลับเตลิสแล้วก็ลอดขาเดเคอาเข้าไปวันนี้เสีย3ประตูเดเคอาถ้าไม่นับ6เซฟยูแต่อาจจะตกรอบก็ได้นะนึกออกไหมเอออันนี้ไม่ได้ออกตัวแทนเดเคอานะแต่ต้องยอมรับในความยอดเยี่ยมของเดเคอาต้องยอมรับนะทีนี้ก็ชัดเจนว่าลูกชอเองคือแบ็คซ้ายอันดับหนึ่งวันนี้ก่อนเกมหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ในผังการเล่นที่จะดำลงในเพจเอาเตลิสไปไหนทำไมไม่เอาเตลิสลงทำไมเตลิสไปไหนเหตุผลมันชัดเจนทีนี้พวกแกจะได้เข้าใจที่ฉันอธิบายมาตลอดว่าทีมมันดีอยู่แล้วโอเคการหมุนเวียนผู้เล่นมันสมควรส่งลงในเกมนี้เพราะว่ายูไนเต็ดมีสกอร์นำห่าง4ประตูแต่โอเล่รู้ดีที่สุดและอยู่กับทีมเพราะนั้นเขาจัดเต็มไปก่อนเปลี่ยน2ตำแหน่งที่หลักๆที่เห็นคือฟันเดเบกกับบายี่ที่เราเห็นหลักๆที่เห็น2ตัวนี้แล้วค่อยๆเปลี่ยนในพักครึ่งเปลี่ยนในช่วงท้ายเกมนี่คือผู้จัดการทีมที่อยู่กับทีมมาโดยตลอดเพราะนั้นเขารู้ว่าอะไรเหมาะที่สุดกับทีมในช่วงเวลาแบบนี้นี่คือจุดหนึ่งที่นำย้ำมาตลอดว่าถ้าทีมมันดีอยู่แล้วเตลิสเอ่ยควนมาต้าเอ่ยดานิเอลเจมส์ดอนนี่ฟานเดเบกเอ่ยไม่มีเหตุผลที่จะเป็นจะต้องเปลี่ยนทีมนี่คือสิ่งที่ย้ำกันมาตลอดและวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่านักเตะที่แฟนยูไนเต็ดหลายคนเรียกร้องอยากให้ลงสนามเหลือเกินยังทำได้ไม่ดีเท่าตัวจริงทำเพราะวันนี้สกอร์มาแล้วโรม่าชนะเรา 3-2 นะ